พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่องกิจโพสต์ Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวนะครับก็กำลังดีใจนะครับที่กกต.ก็รับรองส.ส.ทั้ง500คนแบบบัญชีรายชื่อ100คนขอสอสอเขต400คนก็เรียบร้อยไปละเดี๋ยวก็ไปสอยกันที่หลังนะครับไม่เกิน1ปีถ้าใครทำพามผิดหลักฐานเพียงพอก็สอยลงไปนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้ก็จะมีการประชุมสภาได้ละจะมีการเลือกตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ละตอนที่คุณภูมิธรรมออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็โล่งอกก็ดีใจที่ว่าพรรคเพื่อไทยตกลงกับพรรคก้าวไก่ได้ก็ให้สัมภาษณ์ป.1ว่าก็ยอมให้พรรคก้าวไกลเป็นประธานสภานะครับแล้วก็หมอชลน่านก็ออกมาพูดแบบนั้นนะครับว่าคือว่าก็ให้เกียรติพรรคที่มีส.ส.มากที่สุดเป็นทั้งนายกเป็นทั้งประธานสภามันก็น่าจะโอเคแล้วนะแต่ปรากฏว่ามันไม่อย่างนั้นสิครับปรากฏว่าคุณอดิศรเพียงเกตนะครับไม่ใช่ว่าที่นะตอนนี้เป็นส.ส.แล้วนะเพราะว่าเขาประกาศไปแล้วไงเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ก็ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับที่แกนำพรรคเพื่อไทยออกมาแสดงจุดยืนว่าผู้พรรคที่ได้เสียงอันดับหนึ่งต้องได้ทั้งตำแหน่งบริหารด้วยแล้วก็นิติบัญญัติด้วยก็คือตำแหน่งนายกด้วยตำแหน่งประธานสภาด้วยนะแล้วก็บอกว่าพรรคเก้าไกลมันไม่ใช่ได้เสียงข้างมากคือได้แค่151เสียงเขาบอกไม่ใช่เสียงข้างมากไม่ใช่ถ้าเสียงข้างมากต้อง376เสียงผมก็ไม่รู้ว่าเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะอดิศรเพียงเกตก็ไม่รู้ว่าไปเรียนเลขที่สถาบันไหนมานะครับคือเก้าไกลได้151เสียงเพื่อไทยได้141เสียงแต่ก้าวไกลไม่ได้เสียงข้างมากครับไม่ได้เสียงข้างมากนะครับโอเคในเมื่อก้าวไกลไม่ได้เสียงข้างมากก็ไม่ควรที่จะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่ได้เป็นสภาประธานสภาก็คือผู้ได้เสียง141 141เพื่อไทยต้องเป็นเพราะก้าวไกลมัน151มันไม่ใช่เสียงข้างมากเสียงข้างมากต้อง376แต่คนที่จะได้เป็นประธานสภาต้องเพื่อไทย141เสียงผมฟังแล้วผมก็งงอ่ะมันจ้องแย้งยังไงกันชอบคนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็สรุปว่าควรจะเพื่อไทยเป็นประธานสภานะครับไม่ใช่ก้าวไกลโอ้ยอดิศรเพียงเกตผมก็งงนะครับแต่มันเป็นการรับลูกกันหรือเปล่ามันเป็นการเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองกันหรือเปล่าอ่ะแล้วก็ออกมาบอกว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยอยู่พรรคก้าวไกลหรือไงเชียร์พรรคก้าวไกลจังเลยอ้าวเวแล้วสิอยู่พรรคเดียวกันยังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเลยเริ่มทะเลาะกันในพรรคแล้วพรรคเพื่อไทยครับที่มันตกต่ำถึงขนาดนี้ที่มันแพ้พรรคก้าวไกลถึงขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็คือสอสอในพรรคอ่ะมันทะเลาะกันไงนึกภาพบอกไหมอยู่ๆก็มาด่าภูมิธรรมเขาทั้งนั้นแหละอดิศรคุณมีปัญหาอะไรกับเขาเหรอคุณไม่ชอบอะไรกับเขาเหรออยู่มาด่าพรรคภูมิธรรมมาด่าให้คนนอกเขาได้ยินเนี่ยคุณทำไมไม่โทรศัพท์ไปด่าเขาว่าเฮ้ยภูมิธรรมมึงเป็นอะไรวะมึงเป็นส้นตีนอะไรวะมึงไปเชียร์พรรคก้าวไกลหรือเกินไม่ใช่ออกมาประกาศอย่างนี้วะงงมากๆแต่ผมคิดว่ามันโคจรเป็นการรู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่าคือให้อดิศรทำหน้าที่แบบนี้โยนหินทำทางแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าอดิศรพูดมาหลายคนแล้วหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคต้องไปปาล์มนึกออกปะนี่ไม่เลยปล่อยอดิศรพูดแล้วปรากฏว่าหมอชลน่านรับลูกนะ
หมอชนน่านบอกว่าหลักการก็คือว่าพรรคอันดับหนึ่งต้องได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ในความเป็นจริงก็ต้องคุยกันต่ออ้าวยังคุยกันไม่จบนะเว้ยจะเลือกประธานกันไม่กี่วันนี้เว้ยก็คือถ้าเกิดว่าก้าวไกลไม่ได้เป็นประธานนะก้าวไกลก็ถอนตัวไปเลยไม่ต้องไปรัฐบาลหรอกก็ให้เพื่อไทยเป็นแม่งไปละกันนะให้ไปจับมือกับพลังประชารัฐให้ไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติให้ไปจับมือกับคุณอนุทินภูมิใจไทยจับมือก็เป็นไปกันพรรคก้าวไกลมาเป็นฝ่ายค้านดีกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าอย่างนี้ก็อย่าไปยุ่งรัฐบาลเกิดแล้วมันขัดแข้งขัดขาแล้วจะไปบริหารราชการแผ่นดินกันได้ยังไงวะคือยังไม่ได้ลงมือเลยยังไม่รู้เลยว่าไอ้สวจะยกมือให้ไหมอ่ะยังไม่รู้เลยว่าพรรคฝ่ายค้านจะยกมือให้อินไว้อ่ะนี่ครับมันเป็นการเมืองจริงๆการเมืองแล้วอยู่ๆก็ไปด่าภูมิธรรมเขาอ่ะก็ไม่เข้าใจเขาไปด้วยตัวเองหรือว่าเวลาเขาไปประชุมกับพรรคก้าวไกลอ่ะพรรคส่งเขาไปเปล่าวะหรืออยู่เขาไปประชุมเขาแม่งเองอ่ะนะแล้วอดิศรแล้วอดิศรก็บอกว่าทำไมไปคุยกันเองไม่บอกประชาชนประชาชนคือใครวะไม่บอกคุณนะทำไมไม่บอกอดิศรเพ่งเกียรติเหรอเนาะโอ้ยตายตายตายหงตายหาตายแล้วยังไม่ทันอะไรเลยอย่างนี้นะครับเมื่อพวกคุณทำตัวกันอย่างนี้นะครับคุณเล่นข้อกันแบบนี้นะครับคนเขาถึงรักพลเอกประยุทธ์ไงคนเขาถึงรักทหารไงเวลามีการรัฐประหารครั้งใดคนเขาเอาดอกไม้ไปให้ทหารไงเห็นภาพไหมเขาถือดอกรูหลาบไปให้ทหารที่มันอยู่ที่รถถังอ่ะไปให้แสดงความชื่นชมยินดีเพราะนักการเมืองแม่งเป็นแบบนี้ไงมึงจะอยากเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรไปเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะมึงอยากเป็นนายกรัฐมนตรีไปเพื่ออะไรวะฮะการเป็นส.ส.ครับเป็นฝ่ายค้านก็ได้เป็นประธานฝ่ายค้านก็ได้เงินเดือนแม่งได้เท่ากันนะเว้ยส.ส.เท่ากันหมดเลยจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีเงินเดือนแม่งก็เยอะขึ้นมาหน่อยเป็นนายกเงินเดือนก็เยอะขึ้นมาหน่อยก็เท่านั้นเองอยากเป็นเพื่ออะไรอ่ะอ่ะเป็นประธานสภาผู้แทนได้กลุ่มเงินใหญ่ด้วยก้อนใหญ่ด้วยในงบของสภานะเว้ยฮะจะสร้างอะไรอ่ะจะทำนู่นทำนี่ประธานสภามีสิทธิ์อนุมัติด้วยโอ้มันอย่างนั้นหรือเปล่าว่าถึงอยากเป็นประธานรัฐสภาแล้วกระดานคนเขาได้เบอร์หนึ่งอะครับเขาอันดับหนึ่งครับ151บอกไม่ได้เสียงข้างมากแต่141ควรจะเป็นประธานสภามันย้อนแย้งกันนะอดิศรนะตอนเพียงเกตนะย้อนแย้งกันมากนะครับถ้าเกิดว่ากรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรคไม่ได้สั่งการนะก็ต้องไปปาล์มนะถ้าเกิดยังไม่ปาล์มนะผมก็มีสิทธิ์คิดนะว่าคุณสั่งการกันให้เล่น2แง่คนนี้เชียร์ก้าวไกลคนนี้เกลียดก้าวไกลแบบนี้หรือเปล่าคนเขาคิดไปได้นะเอาจริงๆทำให้ผมนึกถึงพรรคภูมิใจไทยครับภูมิใจไทยที่ผมชอบนะคือได้สั่งขวาหันซ้ายหันได้รัฐมนตรีทุกคนส.ส.ทุกคนพูดแป้งเหมือนกันเดะไม่จริงนอกว่ายกมือได้ยกมือพึบเลยแม่งไม่มีใครออกนอกมีแต่ไอ้พรรคอื่นนะมาช่วยยกให้พรรคภูมิใจไทยอันนี้มันเป๊ะเลยนี่แต่มันก็แม่งก็เหมือนกับเผด็จการนะเนาะแต่แบบมันก็สบายใจคือก็ไม่ต้องถึงขั้นภูมิใจไทยก็ได้แต่ถึงก็ฟังเขาหรือมีอะไรก็ไปคุยกันเองเปล่าวะอดิศรโทรไปหาหัวหน้าพรรคหมอชนน่านก็ได้เปล่าวะมีเบอร์มั้ยไม่มีเดี๋ยวจะหาให้อ่ะโทรไปหาภูมิธรรมก็ได้เปล่าวะไม่มีเบอร์จะหาให้นะครับแล้วจะไปทำงานกันยังไงครับเดี๋ยวอดิศรก็คงจะไปยกมืออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับดูแล้วก็งงจริงๆงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคิดดูดิเราแม่งมีประชาธิปไตยเรามีการเลือกตั้งเราไม่ได้มาจากรัฐประหารแล้วเราก็ยังเล่นข้อกันอยู่
พื่อส้นตีนส้นมืออะไรกันนะคิดสิตอนที่เขารัฐประหารเนี่ยตกงานกันหมดเลยไหมวะสสตกงานกันหมดไหมไม่มีจะแดกเงินเดือนก็ไม่มีแต่ต้องไปงานศพงานแต่งงานบวชยังต้องจ่ายเงินใส่ซองอยู่แต่เงินเดือนไม่มีมันอดอยากนะเว้ยแล้วตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นแล้วก็จะนู่นจะนี่จะนั่นนะครับอย่าให้คนหันกลับไปรักพลเอกประยุทธ์หันกลับไปรักพลเอกประวิตรนะครับแต่การเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยจะไม่ได้สอสอเป็นขอบเป็นกรรมจริงๆถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้สำหรับแฟนคลับเพื่อไทยก็อาจจะไม่ชอบที่ผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบไปผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวที่มันไม่ชอบมาผักกดคุณก็คอมเมนต์มาเลยว่าอดิศรเพียงเกตทำถูกคุณก็คอมเมนต์มาสิว่าเพื่อไทยน่าจะเป็นประธานสภาเป็นนายกแม่งไปเลยดีกว่าไหมไม่ต้องเป็นประธานสภาหรอกนะอ่ะฟังอดิศรพูดแล้วก็ขึ้นครับมาซื้อน้ำหอมผมหน่อยครับน้ำหอมสายมูเตลูยี่ห้อมนตานะครับราคา590 บาทค่าส่งฟรีครับส่วนท่านที่จะบูชาพระพุทธราชรุ่น666ปีทวีโชคนะครับก็บูชาได้ที่ผมครับลุงจ่าครับจ่าสิเบกดร.ทวีบูรณเขตท่านเป็นศิลปาจารย์แห่งชาติท่านประจงสร้างในวัย61ปีสวยงามมากครับหน้าตัก 5.9 นิ้ว 12,000 กว่าบาทหน้าตัก9นิ้ว 26,000 กว่าบาทหน้าตัก12นิ้ว 59,000 กว่าบาทส่วนเหรียญนะครับ290บาทสรุปแล้วส่งวันเสาร์นะครับเดี๋ยวผมจะไลน์ไปหาพระพวกที่สั่งมานะครับเดี๋ยววันศุกร์จะไปรับเหรียญนะครับแล้ววันเสาร์จะส่งนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับผมครับใน Facebook ดังธกิจผลเนี่ยคุยไลน์กับผมก็ได้ครับ ID ไลน์ก็จะขึ้นเบอร์ ID ไลน์ก็คือเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับถ้าจะสนับสนุนผมนะครับไปสู้คดีกับคุณอัจฉริยะไปสู้คดีกับนักร้องวสินทร์ก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเรื่องบัญชีก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเข้าไปฟังในเพจทนายกรนะครับกอไก่ออ่างรอเรือกะลันนอหนูไปเพจทนายกรหรือช่อง YouTube ทนายกร Channel ครับจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกฎหมายให้ได้ฟังกันนะครับทนายกรเป็นพนาที่มาเป็นทนายให้ผมทั้ง2คดีและคุยกันแล้วว่าท่านจะเป็นทนายให้ผมทุกคดีเลยจริงๆทนายกรคนนี้จับตาดูให้ดีนะครับจะต้องเป็นคนดังอย่าคนเป็นคนชื่อเสียงไม่แพ้ใครในประเทศไทยผมจะบอกให้เพราะเขาเป็นคนที่เก่งชัดคมและก็แม่นในเรื่องกฎหมายจริงๆตอนนี้ก็ทำคดีใหญ่ๆหลายคดีด้วยกันครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมถ้ายังไม่กดติดตามกดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่เข้ามาดูในช่อง YouTube ถ้าเกิดกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามจนจบขอให้ทุกท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี